สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไฮไลท์ NBA นะครับและใน EP นี้ต้องบอกว่ามีการดังกับแบบโคตรโหดแล้วตรงนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับคุณ30 FPS Only นะครับที่โดเนทมาให้ผมเมื่อเช้า 2,000 นะครับและนี่คือเหตุผลครับว่าทำไมพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเราจะได้ดูคลิปเส้นทางความมั่นใจหรือความหน้ามึนของจอร์แดนพูลครับเพราะจริงแล้วเนี่ยคลิปนั้นจะเป็นคลิปของเหล่าสมาชิกนะครับแต่ด้วยความที่คุณ30 FPS เนี่ยเขาโดเนทมาให้ผมก็เลยคิดว่ามาตอบแทนเขาด้วยการแบบเหมือนให้คุณ30 FPS เนี่ยเป็นคนซื้อคลิปสมาชิกให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอันนี้ก็คือเลยมาแจ้งให้ได้ทราบกันโดยทั่วไปนะครับเรามาเริ่มอันดับที่10กันเลยดีกว่านะครับกับดาเลียสกาแลนด์ครับกับจังหวะโนลุกแพ้จ่ายให้กับเพื่อนแล้วขึ้นวางเลย์อัพลงไปแบบง่ายๆโดยในวันนี้ดาเลียสกาแลนด์กดไปทั้งหมด7แอสซิสต์แล้วก็มี13แต้มนะครับถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์ฟิลโกจะดูแบบว่าต่ำเตี้ยเลี่ยดินไปสักนิดหน่อยนะครับเปอร์เซ็นต์ฟิลโกแค่ 20.8% ยิง18ลงแค่5แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางด้านของคลิฟแลนด์เคาเวเลียร์ก็สามารถเอาชนะอินเดียนาเพเซอร์ไปได้108-103นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยตัวหลักของอินเดียนาเพเซอร์อย่างไทลิสแฮมิลตันเนี่ยยิงยังไงก็ยิงไม่ลงครับยิงทั้งหมด14ครั้งแต่ลงแค่4ลูกครับเปอร์เซ็นต์ฟิลโกแค่ 28% ถึงแม้ว่าจะมีถึง12แอสซิสต์ก็ตามแต่ว่านั่นแหละครับมันก็ต่ำกว่ามาตรฐานอยู่ดีและผมก็รู้สึกว่าหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าไทลิสแฮมิลตันเนี่ยจะฟอร์มไม่ดีเหมือนเคยครับอันดับที่9 9เดียวหายของเดอะฟินิชเชอร์ลาวลีสมาคะแนนกับการหลอกข้ามยิง3แต้มแล้วก็ข้ามมาดังแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดอยู่ข้างๆก็บอกว่ากูถอยดีกว่าดูกูโดนดังอัดหน้าในวันนี้ลาวลีสมาคะแนนกดไปทั้งหมด22คะแนนนะครับกับเปอร์เซ็นต์ฟิลโก 50% แต่ก็ยังดีไม่พอให้ทีมยูทาห์แจ๊สเนี่ยเอาชนะมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟส์ไปได้ครับสุดท้ายแพ้ไป114-104อันดับที่8เป็นของบริชีฟินครับกับจังหวะฟาสเบรกของเขาขึ้นจังหวะนี้ผมขอครับท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วเป็นของเดริกไวต์ต่างหากหลักการตามมาบล็อกของเขาในวันนี้แล้วในวันนี้เดริกไวต์เนี่ยสามารถกดทริปเปิลดับเบิลได้ด้วยนะครับกับ10แอสซิสต์10รีบาวด์กับอีก22แต้มครับแถมตัวเขายังมีอีก2สตีลแล้วก็อีก1บล็อกที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นี่แหละครับสุดท้ายบอสตันชนะขาดลอยไป119-94มาต่อกันที่อันดับที่7ครับอย่างที่ผมบอกไปว่าบอสตันเซลติกสามารถถล่มดีทรอยต์พิสตันได้แบบสบายๆนะครับและนี่คือจังหวะการเล่นทีมเวิร์คครับของบอสตันเซลติกกับลูกจ่ายของเพตันพิชาร์ดนะครับที่จ่ายไฟหลังให้กับเพื่อนแล้วขึ้นเลย์อัพสบายๆในวันนี้นะครับทางด้านของพิชาร์ดเพตันเนี่ยมีถึง7แอสซิสต์นะครับแล้วก็คนที่สามารถทำผลงานที่ดีที่สุดของบอสตันเซลติกตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เจสันเทถ้ำนะครับแต่ว่าเป็นเจเลนบราวน์ครับกับการยิง31แต้มในเปอร์เซ็นต์ฟิลโกสูงถึง 55% ส่วนเจสันเทถ้ำในวันนี้เนี่ยไม่ได้ลงนะครับเนื่องจากยังมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าด้านขวาอยู่อันดับที่6เป็นของอันเดอร์ดัมมอนกับพาวเวอร์มูฟของเขาชน1ทีแล้วข้ามมันดังเรียบร้อยดัมมอนในตอนนี้เป็นผู้เล่นสำรองของทีมชิคาโกบูลนะครับตัวเขาลงเล่นเพียงแค่13นาทีเท่านั้นแต่ก็สามารถเก็บรีบาวด์ได้ถึง11ครั้งคิดดูดิเฉลี่ยเนี่ยลงมา1นาทีเกือบรีบาวด์ได้1ครั้งนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ฟิลโกเหงาซะเหลือเกินครับยิง10ครั้งลงแค่2มีแค่ลูกดังเท่ๆลูกนี้แหละครับที่จะพอเป็นหน้าเป็นตาให้กับวงชาติตระกูลได้อันดับที่5เป็นของทีม LA Lakers กับการประสานงานของลูบรอนเจมส์ออสลีฟและแอนโทนีเดวิสกับจังหวะนี้จ่ายมาโอ้โหเล่นกันนึกว่าเป็นโกลเด้นสเตทวอลเลอร์ในวันนี้ครับสามารถเอาชนะทางด้านของแอตแลนต้าฮอคส์ไปแบบขาดลอยจนผมเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องดูเลยครับด้วยในวันนี้ทีมแอตแลนต้าฮอคส์มีโอกาสขึ้นนำเลเกอร์เพียงแค่ครั้งเดียวครับก็คือช่วงแรกของเกมนำมา9แต้มสักพักเลเกอร์ปุ๊บไหลยาวและขึ้นนำสูงสุดถึง35แต้มจนสุดท้ายเนี่ยโอ้โหเหล่าตัวสำรองเนี่ยได้ลงมาเล่นยับๆเลยครับขนาดผู้เล่นเหอหมอยอย่างแม็กคริสตี้ที่ปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้ลงเล่นถึงมาลงเล่นอีกทีนึงก็เล่นไม่ค่อยได้ก็ยังสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีครับโดยหนุ่มแม็กคริสตี้ในวันนี้กดไปถึง11คะแนนนะครับจากปกติเนี่ยได้5แต้มก็หรูแล้วแต่ว่าคนที่เซอร์ไพรส์มี2คนในวันนี้ครับสำหรับทีมเลเกอร์ก็คือตัวเลบรอนเจมส์และแอนโทนีเดวิสครับเพราะทั้งคู่เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ฟิลโกสูงเท่ากันเลยครับก็คือยิง14ครั้งลง10ทั้งคู่แล้วตัวแอนโทนีเดวิสเนี่ยยังสามารถเก็บรีบาวด์ได้ถึง15ครั้งเลยนะครับแหมเสียดายทำไมเกมที่เจอสกาเมโต้คิงมึงไม่เก็บขนาดนี้บ้างเข้ามาสู่อันดับที่4ยังคงเป็นคู่ของเลเกอร์กับแอตแลนต้าฮอคส์ครับกับการข้ามไปแบ็คสแลมของเจเลนจอห์นสันจังหวะนี้ต้องบอกว่าต้องปล่อยครับแต่ว่าโอ้โหค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับตอนที่อยู่ในเกมเนี่ยคือไม่มีใครคิดเลยครับว่าจอห์นสันเนี่ยจะข้ามมาดังขนาดนี้ครับเพราะตอนแรกนึกว่าจะแบบเลย์อัพสบายๆและในตอนนั้นเนี่ยเกมก็ยังอยู่ในช่วงที่สูสีอยู่นะครับดูในวันนี้ทางด้านของเจเลนจอห์นสันกดไปถึง25แต้ม9รีบาวด์แล้วก็4แอสซิสต์นะครับถือเป็นดาวรุ่งคนที่น่าจับตามองทีเดียวเสียอย่างเดียวครับคือในวันนี้เนี่ยเขายิง3แต้มใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยครับยิงไปทั้งหมด11ครั้งลงแค่2ลูกถ้าสมมติว่าเจเลนจอห์นสันยิง3แต้มลงอีกสักนิดนึงเอาอีกสัก 30% ก็ได้โอ้โหผมรับรองเลยครับว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่เขาได้มีโอกาสเฉิดฉายเป็นอย่างมากครับเพราะเอาจริงๆนะเจเลนจอห์นสันเพิ่งจะอายุ22ปีนะครับยังมีอนาคตอีกไกลกับฟอร์มการเล่นแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจับตามองทีเดียวอันดับที่3เป็นของทีมสกาเมโต้คิงครับเพราะผมไม่รู้จะให้เครดิตใครดีครับกับจังหวะแรกนะครับที่เคออนเอลลิตบล็อกเดชมอนเบนไปก่อน1จังหวะแรกครับแล้วจังหวะสวนตามมาก็เป็นเดรอนฟ็อกซ์ครับที่จ่ายชิงแป้นให้กับมาลิกบองโอ้โหวัน
นี้มาลิกมังโชว์ดังอย่างโหดและในช่วงท้ายเกมพี่แกอย่างแม่นต้องบอกเลยครับว่ามาลิกมังคือคนที่ทำให้สกามาโต้คิงชนะในวันนี้นะครับเพราะถึงแม้ว่ามาลิกมังจะเป็นตัวสำรองเนี่ยแต่เขาก็สามารถทำแต้มได้มากที่สุดในทีมนะครับคือ28แต้มกับเปอร์เซ็นต์ฟิลโก 52.6% ซึ่งผมต้องขอบอกเลยครับว่าในความเป็นจริงแล้วมาลิกมังเนี่ยเหมือนมานูจิโนวิลี่เลยครับคือจริงๆแล้วไปเล่นตัวจริงก็ได้มีผลโดยรวมกับเกมแต่ว่าสุดท้ายแล้วมาอยู่สำรองเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นจุดเปลี่ยนของเกมซะมากกว่าแล้วตรงนี้ผมเลยเห็นว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบิ๊กทีของสกามาโต้คิงจริงๆก็คือซาโบนิสเดรอนฟ็อกแล้วก็มาลิกมังครับส่วนเฮลสันบาร์นะเอาจริงคือมาลิกมังดูดีกว่าตอนนี้และแล้วเราก็เข้าสู่อันดับที่2นะครับนั่นก็คือจอร์แดนใจแซ่บกับการดังท่านผู้ชมผมเชื่อว่าท่านผู้ชมน่าจะเห็นจังหวะนี้กันไปหมดแล้วนะครับกับการที่เจนนี่จอห์นสันเนี่ยดังแล้วก็เอามะเขือม่วงไปถูหน้าทางด้านของออสตินลีฟครับข่าวก็ไปถามออสตินลีฟว่าจังหวะนี้มีความรู้สึกว่าอย่างไรออสตินลีฟบอกว่ายังต้องถามอีกเหรอออสตินลีฟบอกว่าผมเชื่อว่าทุกคนคงจะเห็นภาพนี้หมดแล้วแหละผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกว่ามันสุดยอดขนาดไหนและตอนแรกผมก็คิดว่านี่จะเป็นดังออฟเดอะเดย์แล้วแต่ทว่าพอเราไปดูอันดับหนึ่งครับนั่นก็คือลูกดังของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดครับกับจังหวะได้บอลมาเสร็จปุ๊บดังโอ้โหมาโอนี่มันดังออฟเดอะเดย์โอ้อะไรกันครับเนี่ยเป็นไงรีแอคแบบนี้พอได้ไหมครับท่านผู้ชมผมไม่ได้อยากจะรีแอคอะไรให้มันเวอร์เพราะจริงๆแล้วผมก็ดูคลิปนี้มาประมาณ 4-5 รอบแล้วคือในความรู้สึกผมจริงๆคือตอนนี้แหละโอ้ดังโหดว่ะคือหน้าผมควรจะเป็นแบบนี้เฉยๆแต่ด้วยความที่มันเป็นคลิปไฮไลท์คลิปรีแอคแล้วก็ต้องทำให้มันเวอร์วังอลังการหน่อยลูกดังลูกนี้คือลูกที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นดังออฟเดอะเยียร์ของปีนี้เลยครับโอ้โหเห็นแล้วก็นึกถึงวินส์คาร์เตอร์และมันก็ใช่จริงด้วยครับโดยทางด้านของเจนเน็ตเวิร์ดนะครับหลังจากจบเกมนี้ออกให้คำสัมภาษณ์นะครับว่าที่ผมดังแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนเด็กผมชอบดูวินส์คาร์เตอร์แล้วมันก็เป็นความใฝ่ฝันของผมเลยนะที่ผมอยากจะดังอัดหน้าใครสักคนแบบนี้พอผมดังเสร็จแล้วผมบอกโอ้ my god มันรู้สึกเหมือนกับว่าได้ปลดปล่อย it make me chill นอกจากนี้ตัวแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดยังให้คำสัมภาษณ์แบบติดตลกนิดนึงด้วยนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วลูกนี้เนี่ยเขาคิดว่าเขาจะดังพลาดนะเพราะว่าตอนแรกเหมือนมันจะไม่ถึงเว้ยเหมือนบอกโอ้ยมันไกลเกินไปเปล่าวะแต่สุดท้ายเขาบอกว่าเหมือนมีแรงส่งจากพระเจ้า willing of godสูตรไหนวะเนี่ยมาส่งเสริมให้ตัวเขาเนี่ยสามารถที่จะดังลูกนี้ได้โอ้โหสตอรี่เป็นยังไงล่ะถ้าสมมุติว่าไปขายข้าวนี่คือจานนี้นี่เพิ่มมูลค่าจาก30บาทเป็น50บาทเลยนะมีพลัง Willing of God และนี่ครับคือท็อป10ไฮไลท์ NBA ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรช่วยบอกช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะครับ